โยสวัสดีครับชาบีดบาร์กิ้งเลสซิ่งนะครับนะฮะวันนี้นะฮะก็จะมาเล่นเจ้ารถทวิตเตอร์นั่นเลยฮะน้องๆนี่รถทวิตเตอร์นะฮะน้องๆไม่ได้หยิบมานานละฮะนี่อย่างเท่เลยฮะนะฮะก่อนจะไปฮะก็แต่งรถนิดหน่อยนะให้เข้ากับตัวละครนะฮะน้องๆก็เป็นเจ้าตาตาเองอ่ะอันนี้ก็นะฮะผมไปแปลเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีคำอ่านแปลเป็นไทยน้องๆผมก็เลยไปแปลเป็นภาษาอื่นนะมันก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยก็เจ้าตาตานั่นเองนะผู้ชมนะถ้าผมเรียกชื่อผิดไปก็ขออภัยด้วยวันนี้ผมก็นะฮะจะมาพูดถึงนะฮะนะฮะวิธีนะทำยังไงให้รถเร็วแรงนะฮะสำหรับวัยรุ่นนะฮะนะฮะวัยปู่ย่าตายายนะที่เพิ่งจะมาเล่นเกมนี้นะฮะนะฮะหรือว่าวัยอ๋อนะฮะน้องๆนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีนะฮะทำให้รถเร็วแรงนะฮะมี3ขั้นตอนเองครับน้องๆ นะฮะพี่ๆปู่ย่าตายายนะฮะนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเลยฮะขั้นแรกนะฮะวิธีแรกนะอยากให้รถเร็วแรงใช่ไหมเหมือนที่ผมเล่นทุกครั้งนะผู้ชมก็นี่เลยฮะการเล่นเก็บเลเวลนั่นเองนะการเก็บเลเวลมีผลต่อให้รถนะฮะเร็วเพิ่มประสิทธิภาพนะเห็นไหมเห็นเจ้าพวกกราฟเส้นพวกนี้ไหมอัตราเร่งน่ะเห็นไหมผู้ชมนะฮะถ้าเลเวลเต็มยิ่งดีเลยก็จะลิมิตเบรกพวกนี้เต็มหลอดเลยฮะนะฮะนะฮะโอเคนะฮะถ้าจะทำให้รถเร็วก็ต้องนะเล่นเก็บเลเวลด้วยฮะผู้ชมนะเลเวลนะฮะแล้วก็ข้อที่2นะฮะน้องๆก็อัพการ์ดพลังนะสปีดพวกนี้นะฮะที่เป็นสปีดที่เพิ่มความเร็วพวกนี้นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นวอลนะฮะหรือว่าไอพ่นเนี่ยนะนะฮะแล้วจะเป็นกระทิงนะผู้ชมนะอันที่2นะฮะมันก็จะช่วยให้รถเราแรงเร็วแรงทันใจนะอันที่3นะข้อที่3นะนี่เลยฮะก็เล่นตัวละครที่มีสปีดนะเอลซิโปหรือว่าล็อกซี่นะฮะหรือว่าเจ้าเรสไรลานีหรือว่าไรลานีจะเรียกแบบไหนก็ได้นะบางทีแปลแม่งคำภาษาไทยก็เปลี่ยนแปลงนะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะกับนะฮะไอเจ้าแปลภาษาไทยอ่ะเออแปลภาษาเนี่ยไรลานี่ไรลานี่ก็ได้นะฮะนะไอ้4ตัวเพราะว่าไอ้4ตัวเหล่านี้มันมีสกิลในการนะฮะเพิ่มความเร็วนั่นเองนะฮะน้องๆนะแถมไม่พอก็โจมตีคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยก็จะมาเล่นเจ้าตาตาเนาะผู้ชมนะ3วิธีแค่นี้นะฮะน้องๆทำให้ได้นะถ้ามี3วิธีนี้ก็ทำให้รถเราแรงแล้วฮะไปเริ่มกันเลยตีอย่างใครอะครับน้องๆดูเดี๋ยวโอ้ไปเลยวันนี้พี่ก็เล่นมานะฮะน้องๆทั้งวันเลยฮะบางทีนะฮะโอ้ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะกับเกมเนี่ยฟาร์มตลอดอะฟาร์มเวลนะครับการทำเลเวลเต็มยิ่งดีนะน้องๆเลยจังหวะนี้มาแล้วฮะมิสเตอร์แฮปปี้เปิดอันติละเอกลักษณ์ของแกเวลาเปิดอันตินะเสียงหัวเราะนะฮะจะมาเลยครับผู้ชมแล้วก็เสียงวางฟักทองนะหรือว่าพลังแห่งเก็บเกี่ยวแห่งความสุขนั่นเองไม่น่าไปพูดถึงมันเลยฮะมันช็อตผมเลยดิดูดิขอบคุณที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เข้ามาดูคลิปนี้นะหรือว่าต่างชาตินะก็ตามนะขอบคุณนะกำลังใจคอมเมนต์มานานๆพี่ก็จะลงคลิปนะฮะการลงคลิปปล่อยนี่แม่งนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าเสียเวลาสำหรับผมนะบางทีนะเพราะว่าต้องฟาร์มเวลฟาร์มเลเวลของแกนะฮะอะไรกันครับนี่ชนเลดก็ได้นะแต่ก็ตกไปด้วยบอกเลยฮะเจ้ารถทวิตนี่เป็นรถที่ดีนะมันเกือบจะพอๆเท่ากับเจ้า UFO แหละรถคันนี้แต่ UFO จะเหนือกว่าจังหวะนี้ยิงโอ้ได้ที่2ครับโอ้คลาสสิกซะด้วยเลดนะฮะเท่เจ๋งเท่ๆคงจะชอบสีดำเหมือนกันนะ วันนี้อาจจะเล่นด่านของ Hot Wheels ไม่ครบนะครับผู้ชมเพราะว่าผมก่อนที่ผมจะอัดคือผมเล่นไปหลายรอบแล้วด่าน Hot Wheels นะ
าจังหวะนี้ดูดิใครมาวะบอทกี่ตัววะบอทน่าจะอยู่อันดับ3แน่นอนนะดูทรงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดอันติเลยดีกว่าเฮ้ยกดอันติเลยน้องๆเห็นไหมเท่นะฮะอันติของมันเท่นะเท่ก็จริงแต่มันไม่ได้เพิ่มสปีดเลยสักนิดนะฮะถ้าตอนที่แบบว่าฟาร์มเมอร์เล่นตัวสปีดอย่างเดียวเน้นสปีดอย่างเดียวเพราะว่ามันดีผมเลยฮะผมแนะนำเลยนะก็เล่นสปีดกันนะฮะถ้าฟาร์มเมอร์กันอ่ะแล้วก็เล่นที่มันเล่นรถที่มันดีกว่าประสิทธิภาพนะฮะอย่างที่ผมจับบ่อยสุดเอามาฟาร์มเวลตลอดนะฮะก็รถฟักทองแล้วแหละเอาดิเอาดิโอ้โหเปิดวอลเลยเจ๊อะลุยละลูกก็จะลุยเต็มที่เอา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 บ่ได้ดอกเด้อยิงคอยบ่ได้จังหวะนี้ยิงมะตรงนี้ยิงมิกาดีกว่าวะเฮ้ยอะโอเควาร์ปมาตรงนี้ละอันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบว่านะฮะวิธีแบบว่าข้ามแมปนั่นเองข้ามข้ามแมปนั่นแหละจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมน้องๆก็ที่หนึ่งอีกแล้วนะฮะไม่ทรงแบบนี้ก็น่าจะบอดนะฮะโอ้นี่ AI เอ้ยนี่บอดผู้เล่นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นวะน่าจะใช่นะฮะไอด่านนะฮะแห่งความมืดนั่นเองน้องๆเป็นด่านน่าจะเป็นสถานที่บ้านเกิดของเจ้าแมคเคลีนะฮะเพราะมันมีป้ายธงอะคงจะไม่ใช่มั้งอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบโจรสลัดยึดได้อะนะไปจังหวะนี้โอ้โหเจอผู้เล่น3ตัววะใครยิงมาวะไรแลนี่ฮะไรแลนี่บังอาจแล้วนะเปิดอันตีแล้วฮะจังหวะนี้ได้โล่มา ไปโดนกี่ตัววะเนี่ย ได้หลุมดำจังหวะนี้โอ้ยิงมาเลยครับโล่เต็มก็โล่เต็มอ่ะโล่เต็มกับบอกจังหวะนี้โดนละโล่หายไปหมดแล้วน้องๆรถทวิตนี่ถือว่าดีนะเมื่อก่อนผมได้นะผมได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มเล่นนะตอนอยู่เลเวลอะไรวะไม่เลเวล10ก็เลเวล9นี่มั้งที่ได้รถคันนี้นะน้องๆถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีจริงๆนะเมื่อตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้นี่หายากนะฮะอุ้มเรียบร้อยแต่ก็ที่1นะฮะโอ้นะฮะเพิ่งจะมาได้มาจังหวะนี้เมืองเกาะหลูไฮโซแบบนี้น่าจะสถานที่ของไรเลนี่นะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นเรื่องถ้าเขาทำเนื้อเรื่องการ์ตูนมานะไรเลนี่คงจะมาอยู่ตรงนี้แหละเบนนี่โอ้โหเครื่องปั่นกระดูกมาวะเอาวะ AI ซะด้วยขอเออ AI นี่ผมไม่นับเลยสักนิดอ่ะนะไปวอมาแล้ววอมาแล้วฮะมิกากดผิดเวลาฮะถ้าเป็นเกาะโล่นะบอกเลยฮะหายไปเกลี้ยงเลยจังหวะนี้จะเปิดอันตีดีเปล่าวะไม่เปิดเสียได้ว่ะมาไปเรียบร้อยห่างกันขนาดนี้คงนำมาไม่ได้แล้วล่ะให้ดูเอาฮะน้องๆดูดิฮะวาร์ปไม่พอฮะเจอนี่ครับขโมยอีกทีได้เลยวะนะฮะเวลาเราจะขโมยอะไรนะมันก็จะได้ของพวกนี้แหละเป็นประจำจะได้ไอ้พวกการ์ดม่วงนี่แม่งนานๆทีว่ะช่วงจะได้ก็ได้ช่วงไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะอ่ะเปิดไปละอันตีแกนะเสียงงัวนะพี่ชมนะเสียงเหมือนงัวเดินนะจังหวะนี้ไปที่1ที่เหอะที่1ที่เหอะมาๆๆๆเรียบร้อยสวยนะฮะมาปิดฉากกับด่านโจรสลัดนี่แหละน้องๆนะสถานที่นะฮะของแมคคาลีที่เอาสมบัติมาไว้ตรงนี้นะน้อง
เยดโดไรนิ่ง GT เฮ้ยแลมบีนีแลมบีนี GT นี่หว่าเฮ้ยสนใจอยู่เท่อยู่เท่อยู่สักวันผมจะทำคลิปขับรถเจ้าแลมบีนีนั่นเองน้องๆที่ดิสโก้จิมมี่ขับอยู่ตอนนั้นนะตอนนี้พี่จะขับนะฮะเอามาอัดคลิปซะด้วยมันเท่นะดูเท่ด้วยจังหวะไปลุยไปไปไปนะฮะรอบนี้ห่างกันมาโอ้โหเบนนี่จังคงจะเหวอแน่นอนตอนนี้แต่เสียใจนะฮะเสียจงเสียใจพี่ขอไปก่อนเลยจังหวะนี้มันมีวิธีถึงมาตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็กดวาร์ปอ่ะมาโอ้โลบอกเลยถือว่าแผนนี้ใช้ได้นะฮะไปทำเป็นไปเล่นตอนทัวร์นาเมนต์แบบนี้น่าจะได้อยู่นะคงจะทำเวลาได้ดีอยู่อ่ะผมไม่เคยลองนะแล้วเคยลองนะมันก็เกือบจะทำเวลาได้ดีแล้วไอ้จังหวะนี้จังหวะนี้มาจังหวะนี้โอ้รีโมทคอนโทรลใกล้จะจบเกมทั้งทีขอได้การ์ดม่วงก็ไม่ให้อ่ะจบเลยฮะมาเรียบร้อยนะฮะน้องๆเลยนะเจ้าตาตานะหรือว่าเจ้าอ๊อกนะถ้าเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษมันอ๊อกเนี่ยนะผมจำไม่ผิดนะโอเคกับเจ้านะตาตานั่นเองอะมีไว้เท่านี้กับเจ้าทวีเตอร์ด้วยฮะก็เป็นรถทวีเตอร์นั่นเองอะนะอัตราเร่งกับสปีดก็เท่ากันนะต่ำสุดก็เกาะป้องกันนะอย่าไปชนนะถ้าชนความเร็วจะลดลงแค่นี้แหละนะฮะผมก็ยินดีด้วยนะที่ได้จากทัวร์นาเมนต์นะรถฮอตวิลนะหรือว่ารถสล็อปลิฟลอดที่ได้จากทัวร์นาเมนต์ถ้าน้องๆได้พี่ก็ยินด้วยยินดีด้วยแต่พี่ไม่ได้ไงน้องคือพี่ได้มาแล้วแต่พี่ไม่เล่นมากกว่าเนาะผมก็ยินดีด้วยแต่ผมไม่เล่นละนะคือเบื่อนะฮะได้ไปละเสียเวลาโอเคแล้วไปเจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วไปเจอกันใหม่นะแก๊งบิดบักกี้เลสซิ่ง